สนับสนุนรายการโดยบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดินจำกัดมหาชนสเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณพบกันช่วงที่2รายการคุยมันทันข่าวนะครับวันศุกร์ที่24เมษายนเมื่อวานนี้คุณชัดเมื่อวานนี้ที่ประชุมสปช.ครับเขาพูดถึงเรื่องผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองใช่ไหมครับแล้วก็ว่าเดือนสภาข้อเสนอส่วนใหญ่ยังคงให้ปรับจำนวนส.ส.ส.ว.เช่นให้ส.ส.แบ่งเขต310คนและบัญชีรายชื่อ100คนจะมีส.ส.แบ่งเขต410คนมีเฉพาะส.ส.แบ่งเขต410คนและกลับใช้รัฐธรรมนูญรูปรัฐธรรมนูญ2550และไม่เอาระบบเลือกตั้งเป็นสัดส่วนผสมส่วนส.ว.ให้มีการเลือกตั้งโดยตรงมันก็อีหลอบเยอะไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทีนี้มีนักการเมืองชราภาพสูงวัยนะชื่อชัยชิดชอบเป็นสปช.ด้านการเมืองและกรรมาการปฏิรูปการเมืองอภิปรายว่าตั้งแต่ปี2475ครับซึ่งหลังจากแกเกิดนะทหารพยายามไม่ให้มีกลุ่มการเมืองแต่มาครั้งมหาปราชญ์36คนก็คือกรรมการยกร่างชุดนี้ล่ะเสนอตั้งกลุ่มการเมืองนะท่านร่างรัฐธรรมนูญไม่ดูเลยขอให้ดูให้ลึกขณะพรรคการเมืองยังคุมไม่อยู่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและถ้ากลุ่มการเมืองขึ้นจะตรวจสอบอย่างไรนะให้บอกนี่นะครับมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะแหมที่ผ่านมาไม่มีเลยนะลุงชัยกลุ่มการเมืองใหญ่มากนะครับสองกลุ่มการเมืองใหญ่จะสร้างความวุ่นวายให้ประเทศในอนาคตร่างมาแบบนี้รับรองประเทศล่มสลายล่มจมแน่นอนทหารจะเอารถทหารออกมากี่คันก็สู้กลุ่มการเมืองไม่ได้เพราะสร้างปัญหาให้แก่ประเทศชาติในอนาคตกลุ่มเสื้อสีน่าจะเป็นน่าเป็นห่วงมากชาติจะล่มจมเพราะกลุ่มนี้เหล่านี้ผมเป็นห่วงทหารของผมนะเดี๋ยวต้องออกมายืดเส้นยืดสายอีกเราได้ศึกษาจากข้อเท็จจริงมา10ปีแล้วเพราะปัญหาเกิดจากกลุ่มการเมืองดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเปิดโอกาสให้กลุ่มการเมืองเอาแค่พรรคการเมืองก็พอแล้วเอาแต่ได้เพื่อแต่ได้นะท่านนอนฝันให้เห็นความจริงให้มีพรรคการเมืองเถิดแล้วคุมเพราะคุมไม่อยู่หรือออกระเบียบแบบแผนให้แน่นอนนี่นะเขาบอกว่ากลัวว่าดีใจที่มหาปราชญ์36คนยกฐานะประชาชนให้เป็นพลเมืองแต่อยากถามว่ายกฐานะแล้วประชาชนได้อะไรบ้างแต่เมื่อยกย่องให้ประชาชนเป็นพลเมืองแล้วก็ต้องยกย่องให้ตลอดให้เป็นพลเมืองได้มีสิทธิ์เลือกส.ส. 410คนจะแบ่งเป็นส.ส.ระบบแบ่งเขตทำไมเนี่ยนี่บอกผมตกใจที่ท่านประธานกรรมการยกร่างระบุว่านายกไม่มาจากคนนอกแน่นอนอยากถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าส.ส.ซื้อไม่ได้เวลาที่เขาต้องการอำนาจมีเงินหมื่นล้านบาทถามว่าใครไม่อยากได้เงินเสีย10ล้านบาทส่วนกรณีสวเช่นกันขอให้เป็นแบบเลือกตั้งทั้งหมดเพราะทำหน้าที่สำคัญกว่าที่ผ่านมาเห็นว่าควรให้ปรับเป็น110จาก200คนขอให้ท่านประธานยึดมั่นรวมการที่เคยมีบลา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 นะคือแกไม่เอากลุ่มการเมืองขอให้พรรคการเมืองก็พอแล้วแกบอกว่ามันซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันนะแล้วแกบอกว่าขอเป็นเลือกตั้งทั้งหมดเลยนะบอกเวลาต้องการมีอำนาจมีเงินหมื่นล้านถามว่าใครไม่อยากได้เงินเสีย10ล้านบาทลงทุนซื้อเสียงต้องถามว่าลูกใครบ้างลูกการเมืองไหนมันซื้อเสียงมานะแล้วลูกการเมืองไหนลูกการเมืองไหนที่มันรวยแบบเป็นพันพันล้านหมื่นล้านในเวลาสั้นทีเดียวสั้นทีเดียวเนี่ยนะสั้นทีเดียวมีนั่นมีนี่โชว์เขาเนี่ยนะมันรวยอย่างไหนถามสิเมื่อก่อนก็ประชุมอยู่โรงแรมไมเฮาส์อยู่ตรงไอ้ซอยราชกุลซาลีประชุมแบ่งเงินแบ่งทองกันนั่นแหละโรงแรมหรูๆนอนไปหนูจะกัดตายไปสมัยก่อนนึงนะแมงสาก็แทะขาอยู่สมัยนี้โอ้โหใจโตบ้างครั้งถามเลยว่ามันรวยมายังไงนะแล้วก็กลุ่มการเมืองที่ล่มจมนะทุกครั้งนี่นะทหารมาปฏิวัติไม่มาจากกลุ่มไม่รับประทานกลุ่มการเมืองนะรัฐประหารรัฐบาลนักการเมืองทั้งนั้นแล้วนักการเมืองชั่วทั้งนั้นเลยชั่วทั้งนั้นโกงชาติทั้งนั้นแหละที่ทหารออกมาเนี่ยแม้กระทั่งยุคของบิ๊กบังก็ตรงนี้แหละคือโกงชาติบ้านเมืองยุคของคุณประยุทธ์ก็เรื่องข้าวไงใช่เห็นไหมแล้วเรื่องโกงกินกันอย่างมโหฬารแล้วก็หน้าด้านอยู่ได้อยู่นานแต่ว่าเขาบอกเสื้อสีบอกกลุ่มเสื้อสีน่าเป็นห่วงมากชาติจะล่มจมเพราะกลุ่มเหล่านี้นี่เราฟังนี่แกลืมไปหรือเปล่าว่าไอ้ฮะแกลืมว่าทั้งไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเมื่อก่อนไม่มีคำว่าสีแดงสีอะไรนะไม่มีนะสีเสื้อนะแล้วแกมาเริ่มต้นในสีน้ำเงินนะลูกแกแล้วก็ทำให้กลุ่มอื่นเขาก็มีสีเหลืองก็มีนะลายเสื้อหลากสีก็มีแต่ว่าเขาไม่เคยทำความชั่วร้ายไม่เคยเผาบ้านเผาเมืองอะไรทั้งสิ้นนะมาต่อสู้ความถูกต้องนั้นแต่ว่าอื่นนี่สิน่ากลัวกว่าเยอะใช่ไหมครับ
ครับคือต้องพูดกับคนสูงอายุคนนี้ว่าสมองเนี่ยเขาเรียกเอาแต่ได้คืออาชีพนักการเมืองที่ผ่านมานี่แหละคือตัวทำให้เกิดวงจรอุบาทวงจรอุบาทก็คือทหารรัฐประหารเสร็จอ้าวเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จไอ้พวกนี้ไปซื้อเสียงไปโกงเข้าไปยึดอำนาจรัฐยึดอำนาจรัฐเสร็จก็ใช้อำนาจรัฐกลไกรัฐโครงบ้านเงินเมืองเองหาเงินกันแล้วจากนั้นทหารก็รัฐประหารอีกเพราะงั้นเราจะเห็นเลยว่าทั้งหมดไม่ได้เกิดเพราะว่าทำดีนี่ก็ถ้าทำดีคือทหารจะเอามาทำไมอ่ะทหารเขาก็เสี่ยงชีวิตเอามารัฐประหารนะใช่แต่นี่สิ่งนี้ทำไมคุณชัยชิดชอบไม่พูดเลยเออไอ้นี่ต่างหากต้นเหตุลุงเฮ้ยลุงไปทำอะไรที่ไหนลืมมองความชั่วของกลุ่มการเมืองที่ตัวเองทำกันอยู่ฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากว่าลุงกลุ่มการเมืองประกอบด้วยคนดีและชั่วอีกเหมือนลุงเลยนักการเมืองมีดีมีชั่วใช่ใช่กลุ่มการเมืองก็มีดีมีชั่วลุงไอ้ที่ประชุมกันตีสามตีสี่มันลุกไหนล่ะใช่ไอ้กลุ่มการเมืองที่เป็นขี้ข้ารับใช้นักการเมืองไอ้อย่างนั้นเขาเรียกชั่วใช่ถ้านักการเมืองดีนะมีกลุ่มการเมืองที่ดีก็เป็นกลุ่มการเมืองที่ดีแต่ไอ้ที่ผ่านมาลุงลองไปดูสิของลุงลูกลุงตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรปกป้องรัฐบาลชั่วๆที่เขารัดประหารนะเพราะงั้นลุงนะเวลามองปัญหาเนี่ยลุงมองให้มันจริงอย่ามาบิดเบือนหรือพูดจาเนี่ยนะพลิกไปอีกเรื่องหนึ่งลุง14ตุลาถ้าไม่ใช่การเมืองออกมาประชาชนออกมาสู้ลุงจะเป็นสสอ่ะทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่นักแล้วลูกใครไปก่อนกอดเอวฮะเออลูกใครอ่ะไปกอดเอวแล้วลุงไปดูหน่อยลูกคนไหนของลุงหรือเปล่าที่ไปยิงใครเข้าวันนี้ยังหนีอยู่ในกัมพูชาเออใช่เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยลุงลูกชายลุงเนี่ยชื่อเนวินผมรู้จักอยู่หมู่บ้านเดียวกับผมด้วยเมื่อก่อนเออเวลาเขาเป็นเนี่ยเขาก็เป็นคนเก่งนะเขาออกมาจากหมู่บ้านเนี่ยบางทีผมยังออกมากับเขาเลยแล้วเขาก็เป็นคนมีความคิดดีสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยคุณสุรเกียรติเป็นรัฐมนตรีผมเป็นที่ปรึกษาแต่ลุงรู้ไหมว่าไอ้ลูกลุงเนี่ยบางครั้งไปอยู่กับใครอยู่กับคนชั่วแล้วผมไม่รู้เหมือนกันลูกลุงดีหรือชั่วแต่ที่แน่ๆลุงนักการเมืองคือตัวปัญหาของบ้านเมืองนี้ไม่ใช่ใครเลยทหารออกมารัฐประหารก็เพราะนักการเมืองคอร์รัปชันตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้เพราะงั้นลุงครับอย่ามาโยนที่ใส่กลุ่มการเมืองที่ดีลุงวันนี้ลุงมาเป็นสนช.ลุงแหมมีความสุขเลยแหมมาทำเป็นพูดจาใส่ร้ายเขาอีกบ้าแล้วลุงเอ้ยนะเพราะงั้นผมฝากด้วยลุงเลิกบ้าได้แล้วอันนี้ต้องคุยกับลุงตรงๆเพราะงั้นพวกเราเนี่ยไม่ได้กลัวลุงนะและไอ้ที่ลุงพูดก็ไม่พูดให้มันครบไม่พูดถึงต้นเหตุเพราะต้นเหตุถ้าลุงไม่พูดแล้วลุงเอาปลายเหตุแล้วไปเอาคนดีมาด่าอีกจะเป็นปัญหาบ้านเมืองล่มสลายมึงบ้าแล้วลุงชัยเออบอกกันฝากลุงชัยด้วยพอนะลุงนะเออลุงอย่ายุ่งถ้าพูดไม่เป็นไม่รู้ว่าอะไรผิดถูกอย่าเสือกพูดทีนี้มาพูดถึงเรื่องประมงนะครับประมงไม่ได้ใบเหลืองมาแล้วก็ทางรัฐบาลเขาก็บอกจะใช้มาม.44ยกเรื่องปัญหาทั้งหมดทั้งระบบนะคือประเทศเราเนี่ยมันมีเรือประมง 50,000 ลำอันดับ3ของโลกนะกองเรือใหญ่มากกองเรือใหญ่มากแล้วก็ไปหากินเจ็ดข้าวสมุทรเอาไว้ง่ายนะเยอะแยะล่ะแล้วไปจับปลาถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายบ้างครับไอ้พวกเรือเถื่อนก็มีเรือปลอมก็มีเรือทําเป็นสลัดก็มีนะเรือจดทะเบียน2 1ทะเบียน 2-3 ลำก็มีเค้าเรียกสวมทะเบียนกันเดียวก็มีเยอะทีนี้ก็ก็มีปัญหากับ EU ใช่ไหมล่ะเขาให้ไปเหลืองเพราะเราไปทำจับเต่าบ้างจับอะไรบ้างสารพัดอย่างมีค้าทาสแรงงานบ้างนั่นนี่นวลจับปลาโดยที่ไม่ดูแลปลาเล็กปลาน้อยทิ้งหมดโรงงานปลาปงโรงงานอาหารสัตว์ทั้งหลายแหล่ถือว่าทำผิดกฎหมายแล้วก็ทาง EU เขาบอกไม่ชอบไม่ดีไม่ถูกต้องก็ถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้ก็จะจัดการที่นายรัฐบาลนี้เนี่ยรับเละมาสองเรื่องคือเรื่องเครื่องบินไอ้เรื่องไม่ได้มาตรฐานที่มีสายการบินอมฮอนใช่ไหมรับเละเขาไม่แก้ไขมันตั้งหลายปีอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องประมงกันหลายปีเหมือนกันคาราคาซังอยู่แล้วก็โดนต่างชาตินี่เล่นงานทั้งสองเรื่องเห็นไหมล่ะก็ถือว่านายกรับเละก็มอบหมายให้คุณประวิตรไปจัดการนะก็แต่นายกก็พูดในทำนองว่าอาจจะไม่ทันก็ได้นะเพราะบางเรื่องแกบอกมันไม่ใช่จะแก้ได้เร็ววันเห็นบอกคุณประวิตรบอกว่า3เดือนจะเร่งให้ได้3เดือนนะซึ่ง
สามเดือนก็หมายความว่าหนึ่งต่อเรือทั้งหมดมาตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็เช็คทะเบียนดูเช็คทะเบียนจิตที GPS อะไรของแกว่าไม่ไปวิ่งเข้าไปในบ้านน้ำคนอื่นแล้วก็ลงทะเบียนเรือประมงด้วยลงทะเบียนปุ๊บต้องถามว่าค่าแรงจ่ายเท่าไหร่คุณจ่าย300บาทไหมถ้าต่ำกว่า300บาทก็ทำผิดกฎหมายแรงงานหรือประมงมีเงื่อนไขพิเศษอะไรหรือเปล่าถ้าทำทุกอย่างแล้วตกลงเรือนี่มีเข้าฝั่งมีโรงน้ำแข็งมีเครื่องทำน้ำแข็งในเรือไหมหรือใช้ฟอร์มาลินราดใช่ไหมก็ตรวจสอบทั้งหมดนี่แหละจะมีต้นทุนสูงขึ้นเนื่อทุกการที่ทำตามกฎหมายนะต้นทุนจะสูงขึ้นเรือมงบางลำนี่ใช้ขนน้ำมันเถื่อนที่จะทำอย่างไรก็ 50,000 ลำกองทัพเรือต้องมีหน้าที่มากกว่าเดิมในการตรวจสอบให้ความคุ้มครองด้วยหลายอย่างทั้งป้องกันจากโจรสลัดบางลำก็เป็นโจรสลัดซะเองแยกไม่ออกนะครับคุณชัดมองไงผมมองอย่างนี้เมื่อเช้านี้ผมฟังข่าวต่างประเทศเนี่ยทางฝรั่งเศสเนี่ยนะแม้กระทั่งในประเทศฝรั่งเศสซึ่งอยู่ใน EU เนี่ยเขาออกกฎหมายเรื่องจัดการกับแรงงานทาสการเขาเรียกเอาเปรียบแรงงานที่เขาเรียกด้อยโอกาสกว่าโดยเฉพาะชาวเอเชียที่ไปอยู่ในฝรั่งเศสหรือพวกลี้ภัยเข้ามาเขาเอาจริงเพราะเขาบอกว่าปล่อยไปอย่างนี้อีกไม่ได้ในประเทศไทยเนี่ยประมงเนี่ยก็ใช้แรงงานซึ่งแรงงานเนี่ยมันมีขบวนการคุณสมพลขบวนการเขาเรียกว่าอะไรค้าทาสหรือค้าแรงงานมันมีคนจัดส่งมาควบคุมมาเลยจัดส่งเข้ามาพาหลบหนีเข้ามาฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทาง EU ทางประเทศฝรั่งเนี่ยเขาถือว่าเฮ้ยต้องดูหน่อยเรื่องนี้นะแล้วบ้านเราเนี่ยบางจังหวัดหรือบางอำเภอเนี่ยมันแทบจะเป็นของชาวต่างประเทศแล้วนะใช่นะเอาว่าพม่าเนี่ยในคุณไประนองคุณไปอะไรแถบนี้มหาชัยมหาชงมหาชัยแทบจะเป็นพม่าหมดแล้วนะบางแล้วพม่าทางฝั่งในแถวชายแดนน่ะโรงพยาบาลของเรานี่รักษาพม่าอย่างเดียวงั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็มองว่าเราเอาเปรียบเขาหรือเปล่าทำถูกต้องไหมรัฐบาลนี้ก็เปิดให้มาจดทะเบียนแต่ไอการจดทะเบียนน่ะมันคนอื่นที่เขาไม่จดก็มีโดยเฉพาะประมงไงนะฮะเพราะประมงเนี่ยเขาเรียกอะไรบางคนยังว่ายน้ำไม่เป็นเลยก็ใส่เรือลากออกไปเลยเมื่อก่อนเป็นแรงงานจากอีสานใช่ตอนหลังใช้แรงงานพม่าเพราะอีสานเราขายเกี๊ยวบะหมี่สบายไปแล้วใช่มีอาชีพค้าขายเล็กๆน้อยๆแต่ว่าคนพม่าเนี่ยเป็นกู้อาหารญี่ปุ่นใช่เขาต้องหลบเข้ามาในนี้คราวนี้ตรงจุดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่แต่เพียงข้อกฎหมายอย่างเดียวสุพลมันมีการเมืองซ่อนอยู่ในนั้นด้วยแล้วปฏิเสธไม่ได้นะหนึ่งเรามีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นการเมืองคุณสมพลเอาง่ายๆแรงงานทาสที่เราพูดเนี่ยในอเมริกาเขามีชายแดนของเม็กซิกันเนี่ยชายแดนของประเทศเม็กซิโกเนี่ยนะ มีโรงงานฆ่าสัตว์เนี่ยในฟู้ดอิงยังเอามาออกเลย ว่ามันเอาแรงงานข่มเหงแรงงานเหมือนแรงงานทาสนะ แล้วมีในอเมริกาก็มี ในฝรั่งเศสก็มีเขาถึงออกกฎหมายจะจัดการ แต่ตรงนี้มันมาเป็นการเมืองตรงไหน ตรงที่ว่าเวลาของผ่านมาอย่างคุณประยุทธ์เนี่ยท่านก็อยู่มา 8-9 เดือนเนี่ยเขาก็ดูว่าจริงจังในการจะแก้ปัญหานี้แค่ไหนไม่ว่าจะเรื่องการบินพาณิชย์หรือเรื่องไอ้ใบเหลืองเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันยังไม่มีการแอคทีฟจนพอเขายื่นใบเหลืองเนี่ยถึงจะใช้มาตรา44ถูกไหมแต่ทำไมก่อนหน้านี้ไอ้ข้าราชการของท่านประยุทธ์น่ะไม่ทำเลยอ่ะคือก่อนไม่ข้าราชการท่านประยุทธ์ข้าราชการเมื่อก่อนนี่เป็นกลายเป็นอะไรเจ้าที่ของรัฐไปแล้วนะเพราะว่ามีนักการเมืองสามัญมาเปลี่ยนรูปแบบว่าเรียกข้าราชการไม่ดีต้องเป็นเจ้าที่ของรัฐครับดูมันจะให้เกียรตินะแต่ว่าคือไม่ต้องการให้เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมใช่คือมีเลสนายอยู่เยอะแยะมีแฝงเลนอยู่ในนั้นใช่ทีนี้ก็เขาแปลงสภาพของข้าราชการกลายเป็นทาสครับเป็นพนักงานบริษัทใช่ของตัวเองทุกคนต้องรับใช้พนักงานเป็นเหมือนพนักงานบริษัทถ้าใครไม่ดีก็ปลดออกแล้วก็มีหน้าที่คือทำผลประโยชน์ให้เขานะไม่ทำผลประโยชน์ชาตินะไม่ใช่นะเขามีการประชุมที่กระทรวงต่างประเทศตอนเขารับผิดชอบผมนี่นั่งอยู่ด้วยเลยเขาบอกคำนี้ครับถึงแม้คุณจะเป็นข้าราชการของพระเจ้าอยู่หัวแต่คุณก็เป็นข้าราชการที่ขึ้นกับรัฐบาลถ้าเผื่อคุณมีปัญหาไม่ทำตามรัฐบาลผมย้ายคุณนี่มันบอกเป็นนัยยะว่าพระเจ้าอยู่หัวเขาย้ายคุณไม่ได้แต่ผมนี่ย้ายคุณได้แล้วใครจะมาช่วยคุณก็ไม่ได้เพราะอำนาจอยู่ที่ผมใช่นี่ไงแต่นี่คุณสมพลอีกอันประมงเนี่ยเขาก็มีอิทธิพล
รัฐมนตรีบางคนเป็นอาชีพประมงนะใช่สิสสบางคนในพรรคของคนแดนไกลนี่เจ้าพ่อประมงเลยนะใช่เพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อนผมคนหนึ่งอยู่ในพื้นที่เจ้าพ่อประมงก็เป็นสวที่มาโดยเจ้าพ่อช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยประมงเนี่ยมันถึงมีการทำผิดกฎหมายกันในบางส่วนที่เขาทำดีก็มีแต่ระดับเจ้าพ่อมันชอบข้ามไปจับในเขตแดนคนอื่นได้เขาเรียกอะไรได้สัมปทานในการจับหรือได้เขาเรียกไรเซนในการจับปลาเนี่ยมันก็สวมทะเบียนเรือเข้าไป อินโดนีเซียมันยกเลิกก็เพราะว่าอ้าวไหนบอกเรือร้อยลำแต่จับจริงมึงฟาดเข้าไป200ลำหรืออย่างเช่นผมถามเพื่อนผมบอกเฮ้ยทำไมเองต้องข้ามไปจับในเวียดนามพม่งพม่าอย่างนั้นนะจนกระทั่งถูกจับผมยังเคยเดินทางไปเจรจาขอคนที่ติดคุกออกมาเลยเขาบอกไงเรือลำหนึ่งเนี่ยซื้อมาเนี่ยสมมติ10ล้านบาทเนี่ยถ้าจับปลาในประเทศไทยนี่ไม่ได้กว่าจะจ่ายหนี้ให้แบงค์อีกนานเลยมีน้อยน้อยคราวนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เขาทำไงเขาแล่น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 อยู่ในเขตหน้าน้ำสากลหลบปวดเข้าไปในเวียดนามพอจับปุ๊บแป๊บเดียวเต็มเรือแล้วก็วิ่งกลับมาเขาบอกไม่กี่รอบเองเขาเอาเงินคืนแบงค์ได้เลยที่เหลือกำไรอย่างเดียวเพราะเวียดนามเขาไม่มีเรือประมงขนาดนั้นไม่มีเมื่อก่อนนั้นก็ไล่จับกลุ่มแล้วก็เอาไปเป็นเรือประมงเขาเองก็มีนะมีแต่อินโดนี่ยิงทิ้งเลยยิงทั้งคนยิงทั้งเรืออินโดเขาโกรธเลยเขาซัดเลยไงใช่ยิงคนยิงทั้งเรือก็ทางพม่าก็เหมือนกันเราติดกุ๊กขี้ไก่พม่าก็เยอะนะเมื่อก่อนนี้เพราะนั่นน้ำพม่าสมบูรณ์เพราะเขามีเรือประมงเหมือนเราของเรานี่เป็นสุดยอดในอาเซียนแล้วล่ะหากินในทุกนั่นน้ำแล้วก็มีเรือประมงมากที่สุดเลยเอาไทยยังไม่เหลือเลยนะไปแอฟริกาออสเตรเลียไปหมดไปโอมานไปหมดเลยไปหมดเลยจับหมดเลยปลาหิมงหิมะปลาทูน่าจับได้หมดจนกระทั่งเราเป็นผู้ส่งออกทูน่าที่ใหญ่สุดในประเทศในโลกนะใช่ไทยนี่เป็นผู้ส่งออกทูน่ากระป๋องเนี่ยใหญ่สุดในโลกเป็นสุดยอดเลยแล้วก็ทำให้ต่างชาติเขม่นดิพวกบริษัทอเมริกาเขม่นพวกที่ทำแข่งกันก็ไม่ชอบก็เลยฟ้องว่าเราไปจับทูน่าแล้วมีเต่าติดมาด้วยเต่าทะเลบ้างอะไรบ้างฮะอวนลุนอวนลากหลายแหล่นี่แหละก็หาเรื่องเราแล้วก็จากอเมริกาก็ลามมาสู่ EU ใช่ไหมครับนี่ท่านนายกจะต้องทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ว่าจะต้องถ้าทำให้สำเร็จนะท่านต้องอยู่นานหนึ่งปีแน่นอนนะแล้วต้องเคี่ยวกับไอ้พวกเจ้าหน้าที่พวกอะไรที่มันเข้มงวดแล้วต้องใจถึงด้วยนะเพราะว่ามันมีความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าถ้าหากว่าท่านทำทุกอย่างทั้งหมดนี่นะแล้วเนี่ยไม่มีคสช.ได้ทำอะไรมันก็กลับเข้าที่เดิมก็กลับเข้าที่เดิมก็คือมีรัฐบาลขี้โกงเข้ามาซื้อเสียงเข้ามาแล้วก็มาโกงเหมือนเดิมเลือกตั้งมามันก็เอาแล้วคนดีก็ไปไล่มันก็ยิงระเบิดใส่ปาระเบิดใส่ท่านก็ต้องออกมาเพราะท่านออกมารุ่นน้องท่านก็ต้องออกมาอีกฉะนั้นเนี่ยบทเรียนมีอยู่แล้วกันแต่คสช.นะไอ้เนี่ยคมช.เนี่ยคมช.นี่มันถึงยุคคสช.ท่านต้องจัดการให้เสด็จน้ำอย่าทิ้งมรดกบาปไว้ใช่ไหมถ้าท่านทำไม่สำเร็จถือว่าท่านล้มเหลวแล้วท่านก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบเลยนะรับผิดชอบเต็มตัวไม่มีส่วนละเต็มที่เลยเพราะท่านอาสาเข้ามาท่านเข้ามาแล้วก็ปล่อยให้ปัญหามันคาราคาซังอย่างเดิมนะมาแล้วจัดการให้เสด็จน้ำไม่ว่าจะประมงป่าไม้ยึดที่สารพัดอย่างนั่นอ่ะที่ต้องทำให้สำเร็จภายในยุคท่านอยู่3ปี4ปีไม่เป็นไรอยู่ให้เถอะแต่อย่าโกงแล้วทำให้สำเร็จชาวบ้านไม่ว่าอะไรอย่าโกงแล้วก็ตั้งระบบจัดการกับคนโกงให้เต็มที่นะให้กฎหมายเนี่ยมันเอาเต็มที่เอาจริงเอาจังให้มันไม่กล้าโกงอ่ะท่านทำยังไงให้มันไม่กล้าโกงอ่ะที่เขาเสนอมานะเห็นคุณวีระเสนอมาไม่ใช่บอกว่าโกง5ล้านบาทประหารชีวิตเหรอวีระเอาเต็มที่เลย5ล้านมันน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยเอาสัก30หรือ50ล้านดีห้าล้านนี่ห้าล้านติดคุกตลอดชีวิตก็ยังดีๆนะแต่มันก็เลี้ยงไว้ก็เปลืองข้าวอีกอ่ะติดคุกตลอดชีวิตเท่ากับเราต้องรับผิดชอบตลอดชีวิตต้องเลี้ยงแล้วไม่มีอภัยโทษไม่มีลดโทษจำคุกด้วยนะแล้วก็ไม่มีอายุความด้วยเอางี้ท่านไปดูในอาหรับเลยใครขโมยปั๊บมันตัดแขนเลยตัดแขนเลยเพราะงั้นใครแขนขาดนี่เฮ้ยวิเคราะห์ก่อนเลยมึงขโมยครับแล้วมันไม่กล้าขโมยอ่ะมันแลกกับแขนอ่ะมันคุ้มไหมไม่คุ้มอันที่สองอินโดนีเซียเนี่ยกำลังเป็นเรื่องใหญ่เขาบอกว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ห้ามเข้าใช่มีคนฝรั่งเศสมีคนออสเตรเลียบราซิลกานาอากานาสามคนเนี่ยเขาจะประหารชีวิตเนี่ย10คนทั้งหมดทั้งหมด10คนออสเตรเลีย2คนมันกดดันหน้าดูเพื่อให้รัฐบาลไม่ทำแต่รัฐบาลอินโดนีเซียบอกก็กูบอกแล้วกฎหมายกูเป็นอย่างนี้ใช่เพราะงั้นมึงมาฆ่ากูก็ต้องประหารชีวิตเพราะงั้นท่านนายกแล้วทำไมอ่ะ
ไอ้ฝรั่งมันจะทำอะไรกับอินโดนีเซียได้ทำไมท่านไม่ใช้กฎหมายให้มันแรงอ่ะใช่ผมถามหน่อยไอ้ปื๊ดที่ร่างรัฐธรรมนูญทำไมไม่ใช้กฎหมายแรงไอ้คนที่โกงการเลือกตั้งคอร์รัปชันบ้านเมืองเฮ้ยไอ้ปื๊ดมันเป็นยังไงทำไมไม่ทำกฎหมายแรงเสือกไปคิดอะไรเยอะแยะไปหมดฟุ้งซ่านแล้วไอ้ที่คิดเนี่ยมันแก้ปัญหาคนชั่วเข้าไปมีอำนาจทางการเมืองได้หรือเปล่ามันไม่ได้ปื๊ดเคียดล่ามากี่รัฐธรรมนูญแล้วรัฐธรรมนูญแก้ความหน้าด้านคนไม่ได้ไม่ได้รัฐธรรมนูญแก้คนไม่ให้โกงไม่ได้ไม่ได้นอกจากโทษหนักๆท่านเองที่ทำได้นะเออปื๊ดบอกเองรัฐธรรมนูญที่ปื๊ดกำลังร่างที่ผ่านมาปื๊ดร่างมาแล้วก็แก้ไม่ได้เนี่ยปื๊ดบอกว่าหนึ่งแก้เรื่องการซื้อเสียงเลือกตั้งไม่ได้เอาแล้วปื๊ดมึงร่างไปทำไมอ่ะสองปื๊ดบอกแก้ให้คนไม่คอร์รัปชันไม่ได้แล้วมึงร่างกันทำไมรัฐธรรมนูญเอาพี่ประยุทธ์กูอยู่ดีกว่าแล้วพี่ประยุทธ์เอาจริงเอาจังดีกว่าคือเราไม่ต้องให้นักปราชญ์มาดูหรือไม่ต้องให้หมอดูมาดูนะบอสเลือกตั้งมาเมื่อไหร่กลับเข้าสู่ภาพเดิมเมื่อนั้นเอาเฮลุงชัยเปลี่ยนนิสัยเมื่อไหร่แก้ได้เลยเอาลุงชัยไปบอกเพื่อนๆลุงชัยที่เป็นนักการเมืองเฮ้ยพวกเราละโกงนะเว้ยไม่ใช่กลุ่มการเมืองลุงไปบอกพวกลุงนั่นแหละรวมทั้งลูกชายลุงทุกคนเฮ้ยต่อไปนี้เราเล่นการเมืองโกงไม่ได้นะถ้าโกงมันประหารชีวิตนะอย่าบุกลุกที่ป่าอย่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติไอ้ที่เอาไปแล้วคืนซะคืนซะแล้วก็ลุงก็บอกเลยต่อไปนี้เขาประหารชีวิตนะมึงเพราะฉะนั้นลุงทั้งหมดอยู่ตรงนี้แหละอ้าวมามีเวลานิดหน่อยนะคุณจะเรื่องอะไรทีนี้มีเด็กอะไรนะมีเด็กทายาทนักการเมืองเข้ามาวายบอกว่ารัฐธรรมนูญเขียนมุ่งขจัดคนเพื่อไทยเอื้อปอประชาธิปัตย์ได้รับไม้ต่อจากคสช.นะโอ้โหแต่ใช่ว่าคนเพื่อไทยมันแย่แล้วสิเป็นคนแบบไหนวะเนี่ยเขาจะขจัดอ่ะเมื่อ23เมษายนประมาณ4ทุ่มท่านพันทองแท้ชินวัตรบุตรชายของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและผู้ต้องหาคดีหนียาแผ่นดินได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกชื่อว่าโอ๊ตพันทองแท้ชินวัตรถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังพิจารณากันอยู่นี้ถูกข้อหาจากสื่อแทบทุกแขนงตั้งแต่ก่อนตั้งคณะกรรมการยกร่างเสียด้วยซ้ำว่าลือกันนานว่าจะมีรัฐธรรมนูญที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อขจัดคนกลุ่มหนึ่งออกจากการเมืองและสืบทอดอำนาจให้อีกคนกลุ่มหนึ่งเพื่อรับไม้ต่อจากการรัฐประหารจริงหรือไม่จริงจะเห็นกันในอนาคตใกล้นี้นะแล้วบอกว่าข้อต่างๆที่ขัดต่อความรู้สึกนักทั่วไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยถูกตัดสิทธิ์จากการทั้งเมืองลงสอและนายกรัฐมนตรีสามารถเลือกคนนอกได้เป็นหัวข้อถูกวิจารณ์กันมากว่าจะเป็นกลยุทธ์ไม้เด็ดที่สามารถขจัดการนำเมืองของพรรคในประเทศไทยได้ทั้งหมดยกพรรคการของพรรคของพระการเมืองที่เคยพูดชาวสวนยางให้ออกมาเรียกร้องยาง3โล100ว่าให้อดทนไว้รัฐบาลนี้เป็นพวกเดียวกันนี่บอกว่าประเทศไหนที่ใช้ข้อบังคับที่เอกเทเรมาใช้เป็นกฎหมายสูงสุดประเทศนั้นไม่มีการสงบครับนอกจากการเมืองภายในจะวุ่นวายจนหาข้อยุติไม่ได้ความเชื่อมั่นบนเวทีโลกจะเสื่อมถอยเรื่อยๆจนกลายเป็นประเทศที่ล้าหลังขึ้นมาไปสุดอย่างที่เราประเทศอื่นมาหากการเขียนกฎหมายสูงสุดของประเทศกลับกลายเป็นชักแม่น้ำทั้ง5เพียงเพื่อการขจัดคนที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเขาอยากเลือกและช่วยเหลือคนเข้าข้างคนของตัวเองให้ได้เปรียบจนกระทั่งกระบวนการยุติธรรมเองเสียหลักการในการเป็นนิติรัฐจนประเทศอื่นทั่วโลกระหองระแยงในความเชื่อใจ 99.99% แบบไทยๆแบบนี้ประเทศชาติเสียหายเสียเวลาเปล่านี่เป็นบัณฑิตจบจากรามคำแหงรัฐศาสตร์เนี่ยจบแบบไม่โปร่งใสด้วยเขียนอย่างนี้นะภาษาธรรมดาเป็นสสเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรนะเป็นนายกก็ยังได้เลยนี่เป็นนายกได้เลยนะโอ๊กอ่ะผมไม่ให้อาเขียนยังเขียนไม่ได้เท่านี้ไม่ได้ไม่ได้ทักษิณยังเขียนซุยโอ๊กไม่ได้เลยโอ้โหโอ๊กสุดยอดลูกเตรียมเป็นนายกต่อเลยนะสุดยอดจริงสุดยอดหมดเวลาวันนี้วันศุกร์นะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ